ความสำเร็จของมนุษย์ในการเดินทางไปลงบนดวงจันทร์ทำให้ได้พบสิ่งต่างๆบนดวงจันทร์และยังเห็นโลกที่เราอาศัยอยู่ด้วยเมื่ออยู่บนดวงจันทร์จะเห็นโลกสวยงามมากนะครับเห็นโลกสีขาวๆแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยซึ่งบอกให้ทราบว่าส่วนนี้ก็คือเมฆขาวๆนะครับแล้วก็ส่วนสีน้ำเงินก็เป็นน้ำโลกก็มีลักษณะเป็นเสี้ยวหรือว่าโตเป็นเต็มดวงได้คล้ายๆดวงจันทร์แต่มีขนาดใหญ่กว่าที่เราเห็นดวงจันทร์บนโลกถึงประมาณ4เท่านะครับดังนั้นบนท้องฟ้าของดวงจันทร์ก็จะเห็นโลกใหญ่มากแล้วก็การไปดวงจันทร์ของมนุษย์อวกาศนั้นไปโดยยานอวกาศถึงจำนวน6ลำ6ลำนี้ในแต่ละลำก็จะมีมนุษย์อวกาศลงเพียง2คนส่วนคนที่3นั้นอยู่ในยานอวกาศที่กำลังโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อรอให้2คนขึ้นไปสมทบในการที่จะเดินทางกลับมาที่โลกแล้วก็2คนที่ลงไปยังดวงจันทร์ก็จะรวบรวมดินหินดวงจันทร์กลับมาในแต่ละครั้งปรากฏว่าทั้ง6ครั้งนั้นได้นำดินหินดวงจันทร์กลับมาที่โลกถึง382กิโลกรัมซึ่งก็เป็นหินดินดวงจันทร์ที่ได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการองค์ประกอบของพื้นผิวดวงจันทร์ได้เป็นอย่างดีครับนี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์ได้ลงทุนเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้นำหินดินกลับมาจำนวนมากเช่นเดียวกันดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกที่เคลื่อนรอบโลกอยู่ตลอดเวลาสิ่งต่างๆที่มนุษย์ได้นำไปบนดวงจันทร์นั้นก็อยู่บนดวงจันทร์จนกระทั่งบัดนี้รวมทั้งยานที่โคจรรอบดวงจันทร์ที่มนุษย์คนที่3อยู่นั้นหลังจากที่เข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วส่วนที่อยู่ส่วนบนของยานลงดวงจันทร์ส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นยานที่ขึ้นลงระหว่างดวงจันทร์กับยานเคลื่อนรอบดวงจันทร์นั่นพอมนุษย์อวกาศ2คนออกจากส่วนนี้ไปอยู่ในยานเคลื่อนรอบดวงจันทร์แล้วส่วนนี้ก็จะตกกลับมาที่ดวงจันทร์อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์ในการวัดการสั่นสะเทือนบนผิวดวงจันทร์ได้ด้วยที่เกิดจากการชนของยานส่วนนี้ของดวงจันทร์ซึ่งเรียกว่ายานลงดวงจันทร์ส่วนบนนะครับส่วนล่างก็คือส่วนที่มีขาอยู่ข้างล่างนี่นะครับส่วนบนก็จะมีจรวดติดตั้งอยู่ด้วยเพื่อการขึ้นลงจากการที่นักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกาได้เดินทางไปเหยียบบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกนั้นเขาได้นำธงชาติของตนไปปักบนดวงจันทร์ซึ่งบนดวงจันทร์ไม่มีลมแต่ธงชาติยังไหวได้การปักของเสาธงบนดวงจันทร์นั้นไม่ได้ปักง่ายๆเมื่อปักลงไปเนี่ยก็จะมีเสาก็จะสั่นสะเทือนไอ้การสั่นสะเทือนนั้นจะมีจังหวะการแกว่งไปแกว่งมาชักนานถึงจะสงบอันนี้อธิบายได้เพราะว่าแรงโน้มถ่วงดวงจันทร์น้อยบนโลกก็เกิดการสั่นสะเทือนได้แต่การสั่นสะเทือนจะจบลงโดยเร็วเพราะแรงโน้มถ่วงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันมากการที่มนุษย์ได้ขึ้นไปบนดวงจันทร์นั้นนับเป็นความสำเร็จในการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นซึ่งนักบินอวกาศได้นำสิ่งที่อยู่บนดวงจันทร์มาศึกษาเพื่อที่จะขยายความรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ให้มากขึ้นต่อไป